น้องเวลาน้องยืนตอนที่แบบเขาให้อาหารให้ขนมอ่ะตัวใหญ่กว่ามุกอีกค่ะทุกคนน้องสูงกว่ามุกอีกค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียกน้องมากันเฮ้ยทุกคนสั่งอะไรในพ่อเนี่ยฮะพลาดไม่ได้นะคะกับเรื่องอาหารการกินของเราก่อนเราจะไปทำงานหนักนี่เลยของเด็ดก็จะเป็นสตอรี่มังค่านะคะมีความเป็นแบบว่าเออเราได้กินแบบว่ากาแฟใช่ไหมแต่ก็มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นด้วยก็บอกว่าทุกนะคะก็คือคาเมลเคียโตนะคะซึ่งเราหายไปซึ่งมันหายไปแล้วเพราะว่ากลิ่นหอมมากยั่วยวนมากคือรู้เลยว่านอนน้อยนอนน้อยครับมันคือนอนน้อยนอนน้อยเอาของพาด้าเป็นอะไรคะแรกนะคะเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ค่ะการเซ็ตปกติแล้วไปกินร้านอื่นจะไม่ค่อยมีแบบช็อกโกแลตผสมสตรอเบอรี่แต่พอมาเจอร้านนี้ก็แบบผสมผสานดีค่ะช็อกโกแลตผสมสตรอเบอรี่ก็หวานกว่าใช่เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีภารกิจนะคะมากมายมาให้ทุกคนได้ทำกันมันมีภารกิจอะไรบ้างคะพี่เพชรภารกิจแรกนะคะเราก็ต้องจำชื่อน้องหมาให้ได้ทั้งหมดด้วยทุกตัวเลยนะคะส่วนภารกิจที่สองเราต้องไปเรียนรู้นะคะวิธีการเล่นกับน้องหมาแล้วก็การให้อาหารว่าต้องทำยังไงบ้างสุดท้ายคืออะไรคะพาร่าเราจะต้องถ่ายรูปกับน้องหมาค่ะแบบว่าให้ออกสวยงามออกมาสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกการแบบหลอกล่อน้องหมาแต่ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันแน่นอนว่ากองทัพต้องเดินไปพร้อมใช่ไหมคะพี่เพชรต้องค่ะเราจะรอสิคะเราจะไปหาน้องหมานะคะทุกคนถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงหน้าค่ะบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าไม่คิดมันจะใหญ่ขนาดนี้นอกจากจะบิ๊กด็อกแล้วบิ๊กดิชด้วยนะคะทุกคนจานใหญ่มากมีเมนูอะไรบ้างคะพี่เพชรมีมอนเต้ชีสต้มค่ะแล้วก็ซี่โครงหมูบาร์บีคิวเย่ต่อไปนี้เป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วมันดีแหละแต่แค่แบบเออมุกทำมันได้โอ้ยเก่งมากเพชรเราจะมาลองกันดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นไงมันไม่เหนียวเลยอ่ะมันแบบมันนุ่มมากมันแบบมันยุ่ยมากมันเปื่อยมากอร่อยใครหิวถือว่าคือแบบว่ามาแวะทานอาหารก่อนได้แล้วก็ค่อยแบบไปเล่นกับน้องหมาอะไรอย่างงี้แบบถ่ายรูปก็ได้นะคะมีหลายมุมเลยทีนี้ก็อาหารอร่อยด้วยแล้วก็เฟรนลี่กับน้องหมาได้ด้วยสนุกสนานได้
ขนมน้องได้แล้วบอกน้องนั่งน้องก็นั่งบอกเลยว่ามาที่นี่ฉลาดมากน้องที่แบบฉลาดทุกตัวเลยนะคะเราจะไปทำการสรุปกันข้างนอกกันว่าแต่ละตัวที่เราได้เจอกันวันนี้ชื่ออะไรบ้างนะคะมาดูกันดีกว่าว่าจะภารกิจแรกจะสำเร็จหรือไม่เย้วันนี้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำการสรุปกันว่าเราเนี่ยเจอน้องหมาชื่ออะไรบ้างนะคะเราจะทำการค่อยๆพูดชื่อทีละคนไปเรื่อยๆใครที่แบบจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือโดนทำโทษนะคะโดยการให้ไปเจอน้องเบนดื้อสุดเลยน้องเบนอ่ะเริ่มก่อนเลยนะคะน้องเบนค่ะอาเพชรแบนดอนค่ะมาตินค่ะลิกกี้เออแมวเอาหมดแล้วไม่ใช่หรอมีอีกปะมี4ตัวด้วยเรื่องราวของน้องแต่ละตัวก็คือแบบว่าน่าสนใจมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากมาศึกษาหรือว่ากำลังหาข้อมูลอะไรเงี้ยอยากเลี้ยงน้องนะคะก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้นะคะเพราะว่าพี่เขาก็จะมีคำแนะนำให้แล้วก็เหมือนกับว่านำเข้าให้ด้วยเนาะถ้าเกิดใครสนใจแบบว่าอยากซื้อน้องไปเลี้ยงที่บ้านใช่ค่ะเมื่อกี้นี่พาด้าบอกว่าได้ทำการฝึกน้องด้วยใช่ค่ะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าโดนงับไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เจ็บนะคะน้องกัดงับไม่เจ็บค่ะก็แบบเหมือนกินอาหารเฉยๆอะไรเงี้ยเล่นแต่ว่าอาจจะตัวใหญ่แล้วก็กระโดดแรงไปนิดนึงเราก็จะแบบตกใจความตกใจคือเป็นตกใจก็คือด่าเอาไปเลยเอาขนมไปเลยแล้วก็คือมือเปล่าแล้วโชว์ให้น้องโชว์ให้พี่ขนมแล้วทำมงกุฎให้น้องรอดนะคะตัวที่รอดเราก็คือมาตินเนาะแบบใช่เก่งมากแล้วน้องกระโดดเร็วยอดผ่านเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบมีขนมมาล่อก็เป็นอะไรครั้งแรกก็แหละเนาะคนแรกครั้งแรกที่สุดแบบใช่แล้วค่ะใครที่อยากมีประสบการณ์แบบนี้นะคะก็มากันได้ที่ Big Dog Cafe นะคะเดินทางง่ายมากเลย MRT 0วัฒนธรรมนะคะเมื่อกี้ก็สามารถที่จะเดินมาได้ถึงเลยง่ายๆมากๆถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ Big Dog Cafe มากๆเลยนะคะที่ให้สถานที่เราเนี่ยได้มาทำความรู้จักน้องๆที่น่ารักทุกตัวเลยแล้วก็มีอาหารอร่อยน้ำดื่มอร่อยๆด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของพวกเราด้วยนะคะ